แซงโตไทยแลนด์ขอพลันเข้าสู่การทดสอบ Suzuki Ertiga Deza ใหม่เมื่อพูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์ MPV เชื่อว่าแบรนด์ Suzuki น่าจะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและทำตลาดรถยนต์แบบนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้งานที่หลากหลายสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวกับขนาดตัวรถที่เหมาะสมแน่นอนครับว่าทีมงานโตไทยแลนด์กำลังพูดถึง New Suzuki Ertigaที่เราได้ไปทำการทดลองขับขี่มาเมื่อเร็วๆนี้ Suzuki Ertiga ใหม่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยหรูหรามากกว่าโฉมก่อนโดยรุ่นที่ทีมงาน Auto Thailand ได้ขับขี่ทดสอบเป็นรุ่น Deza กับค่าตัว 715,000 บาทโดยได้รับการออกแบบกระจังหน้ากันชนหน้าใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมพร้อมไฟ LED และไฟตัดหมอกไฟท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมการตกแต่งประตูท้ายด้วยคิ้วโครเมียมสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกลูกที่3และยังมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด15นิ้วลายใหม่ด้านภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบเน้นสีทูโทนตกแต่งด้วยลายไม้พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาด้านหน้าให้การแสดงโบที่ชัดเจนสำหรับเบาะโดยสารนั้นเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและยังมาพร้อมระบบปรับอากาศแถวหลังที่ติดตั้งบนเพดานโดดเด่นด้วยเบาะนั่งแถวที่2ที่สามารถปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ทำให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Suzuki Ertiga Deza ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด 1,400 ซีซีให้กำลังสูงสุด92แรงม้าที่ 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดช่วงทดสอบ Suzuki Ertiga Deza กับทีมงาน Auto Thailand กิจกรรมการทดสอบครั้งนี้เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้เส้นทางพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์โดยมีผู้ร่วมทดสอบอีก3ท่านในการทดสอบพร้อมสัมภาระเริ่มการเดินทางทีมงานรถไทยแลนด์ขอเป็นผู้นั่งโดยสารก่อนความรู้สึกในการนั่งเป็นผู้โดยสารนั้นถือว่าภายในห้องโดยสารให้ความว่างขวางกำลังดีถึงแม้จะเป็นรถขนาดเล็กคุณภาพของวัสดุภายในถือว่าพอใช้เบาะนั่งแถวที่2ตัวเบาะค่อนข้างบางจากการออกแบบที่ทำให้เบาะพับได้แบบราบเรียบจึงอาจจะนั่งไม่ค่อยกระชับนักด้านพื้นที่วางขามีมาให้พอใช้ถ้าผู้โดยสารไม่สูงใหญ่มากนักเบาะแถวที่3จะนั่งได้อย่างสบายจุดเด่นของชุดเบาะ Suzuki Ertiga Deza นั้นก็คือเบาะแถวที่2สามารถปรับเลื่อนได้ทำให้การนั่งโดยสารสามารถเฉลี่ยพื้นที่กับผู้โดยสารในแถวที่3รวมถึงการเลื่อนเบาะและพับได้อย่างสะดวกสบายในการขึ้นลงแต่ตรงนี้ถ้านั่งโดยสารกันเต็ม3แถวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจะเหลือน้อยมากตรงนี้ก็ต้องจัดการการใช้งานกันดูครับอีกจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องของระบบปรับอากาศโดยรถที่เรานำมาทดสอบนั้นเป็นรถที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งฟิล์มแต่ระบบปรับอากาศก็สามารถให้ความเย็นสบายทั่วทั้งคันจากช่องแอร์หลังที่เพดานเรียกว่าจะเจออากาศร้อนแค่ไหนก็สามารถเดินทางได้อย่างเย็นสบายและเมื่อทีมงาน Auto Thailand เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่พละกำลังที่สัมผัสได้กับเครื่องยนต์ 1.4 ลิตร 92 แรงม้ากับแรงบิด 130 นิวตันเมตรที่ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนั้นสามารถขับขี่ได้อย่างน่าพอใจถึงแม้ว่าในช่วงแรงแซงบางช่วงจะต้องเรียกรอบสูบมาใช้งานกันบ้างแต่ก็ยังสามารถตอบสนองการขับขี่ใช้งานได้ในด้านของระบบช่วงล่างนั้นถูกปรับเซตมาในการเดินทางแบบนุ่มนวลแต่ก็ไม่ถึงกับรู้สึกว่าย้วยแต่ยังสามารถดื่มแน่นกับเส้นทางโค้งรวมถึงการปรับเปลี่ยนเลนกระทันหันก็สามารถให้ความมั่นใจพวงมาลัยก็ให้การควบคุมที่ค่อนข้างดีส่วนระบบเบรกนั้นถึงแม้ด้านหลังจะเป็นดัมเบรกแต่ก็สามารถหยุดชะลอความเร็วได้อย่างมั่นใจทีมงาน Auto Thailand ขอสรุปแบบนี้ Suzuki Ertiga Deza รถยนต์อเนกประสงค์ MPV ที่ได้รับการปรับโฉมภายนอกให้ดูหรูหราทันสมัยห้องโดยสารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการสมรรถนะการขับขี่รวมถึงช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัว Suzuki Ertiga Deza ใหม่ตัวนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกกับค่าตัว 700,000 นิดๆที่ให้ความคุ้มค่าน่าลองเลยครับ